50 บาท25 บาทเฮ้ยถูกค่ะพี่ดีของแท้เลยของแท้เลยเหรอพี่ดีมาพูดไปของแท้มันอันละเป็นพันเลยไม่ใช่เหรอพี่ดีเอาแล้วพี่ดีไปได้มาจากไหนได้มาจากตลาดนัดเฮ้ยตลาดนัดมันจะมีของแท้เหรอพี่ดีวันเนี้ยหนูเพิ่งไปเดินตลาดนัดมาไปซื้อของกินแล้วหนูเจอร้านนึงเฮ้ยแล้วพวกใส่ถุง25 บาทเฮ้ย no. แล้วพี่มันจะของแท้ได้ไงอ่ะพี่ดีของแท้แน่นอนดูๆ3 2 1เฮ้ยพี่ดีนี่มันสกุชชี่ลาบูบูไม่ใช่เหรอก็ของแท้เหมือนกันแน่จริงด้วยเอาๆของแท้ก็ของแท้ถ้าของแท้เวลาดื่มก็แบบนี่ฟินฟินฟินไหมฟินมากพี่เป็นไงน่ารักไหมทุกคนนี่ตัวเนี่ยเป็นตัวเกือบซีเค็ดแต่น่ารักมากไม่รู้ว่าอ๋อมันชื่อซอยมิวซอยมิวเกือบซีเค็ดอ๋อบางคนอาจจะอยากได้นะแต่เราได้แล้วโอ้ยน่ารักอ่ะพี่ดีนุ่มนิ่มบีบแล้วฟินมากเลยอ่ะนุ่มนิ่มปิ้งนิ่มเฮ้ยป๊าหนูหิวแล้วหนูไปหาอะไรกินในครัวก่อนนะดูนี่นะไปละดีไว้ตั้งสติก่อนมันหายอยู่ที่ไหนพี่ดีบ้านหายอยู่ในบ้านเราแล้วในบ้านเราอ่ะมีคนใจเย็นๆก่อนมีในบ้านเราอ่ะมีคนอยู่แค่5 คนมีหนูดีมีป้าป๊าแล้วก็มีมัมมี่ไหนนิ้วไหนเนี่ยมัมมี่น้องนายขุนเขามีอยู่3 คนที่น่าสงสัยเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ถ้าจะมีใครสักคนเอาไปก็ต้องเป็น3 คนนี้แน่เลยพี่ดีเฮ้ยเป็นอะไรถ้างั้นเราไปตามหาสกุชชี่ลาบูบูกันเลยไปเลยพี่ดีน่ากินจังเลยอร่อยมากอร่อยนั่นน่ะสิพี่ดีป้าป๊าก็มองดูนะหรือว่าไอ้ที่อยู่ในมือของน้องนายอ่ะมันคือสกุชชี่หรือเปล่าแล้วบูบูมันเท็ดด้วยได้หรอไม่รู้สิน้องนายอาจจะหิวมากก็ได้เพราะว่ามันกลมๆแดงๆอ้วนๆมันต้องเป็นสกุชชี่แน่เลยอ่ะลูกใหญ่ดูสิแท้ใหญ่เลยทั้งแท้ทั้งดูดน้องนายน้องนายเอาสกุชชี่แล้วบูบูพี่ไปกินไม่ได้การแล้วพี่ดีถ้างั้นนะเราไปเอาคืนกันเลยพี่ดีเฮ้ยนุ่งนาจินเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยมีอะไรอ่ะพี่ดีหนอยังจะมาถามอีกเอาของพี่คืนมานะเฮ้ยพี่ดีจะทำอะไรเนี่ยมาของหนูไม่ได้นี่มาของพี่ไม่ได้หรอกนี่มาของหนูเฮ้ยของพี่ดาวคืนมาเฮ้ยพี่ดีนี่มันอะไรนะ
ันไม่ใช่สกูชี่ลาบูบูหรอใช่ใช่หรือไม่ใช่สรุปแล้วไม่ใช่สรุปแล้วไม่ใช่เอ้าเอ้าเอ้าพี่ดีเราเห็นไกลๆน้องนายอมอมดูดดูดดูดเราเรียกว่าน้องนายกินสกูชี่ลาบูบูนะเนี่ยไหนดูซิในคอบีบหน่อยเอ้าโอ้มันก็เด้งเด้งอันนี้เหมือนกันนี่เด้งเด้งหยุ่นหยุ่นอ่ะพี่ดีเอานี่ไปบีบก็ได้มันเหนียวเลยอ๋อน้องนายเราเข้าใจผิดหรือเนี่ยจริงๆแล้วน้องนายไม่ได้เอาสกูชี่ลาบูบูของพี่ดีไปเหรอครับใช่ครับอ๋อพี่ดีเราเข้าใจผิดเอ้าไปเอามาจากไหนอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันมันไม่จะกินได้สกูชี่ของเราใครเอาไปกันนะเนี่ยใครเอาไปนะนี่นั่นนะสิขับตัวคนเอาไปนะเอ๊ะพี่เจหนูเลือกออกแล้วยาคูคุณขับยังไงจริงด้วยเหลือคนเดียวของบ้านมันมีก็ไม่น่าจะเอาไปเพราะมันมีเป็นผู้ใหญ่ใช่พี่ดิใช่แน่นอนปักจริงพาไปดูชี่อยู่ละเฮ้ยใช่จริงด้วยนั่นมันสกูชี่ของพี่นี่นาเฮ้ยขอเอาไปเราไปจริงๆเหรอเนี่ยไปกันเลยคนขับเนี่ยอย่าพี่นาไม่คนขับนี่มันสกูชี่ของพี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของพี่นี่ฟังตนหนูเฮ้ยของคนขับอะไรนี่มันของพี่ชัดเนี่ยสีแดงหน้าเหมือนของพี่เลยเนี่ยมันน่าสลบกว่าใช่พี่ดีอันนี้มันเป็นลูกวิเศษมันตายโยเฮ้ยจริงหรือเปล่าไหนมาดูซิให้ป้าฟ้าดูหน่อยขนฮึบเฮ้ยพี่ดีไหนพี่ดีลองบีบดูซิตามันสลบมากเลยอ่ะดูสินั่นน่ะสิพี่ดีพี่ดีแก้อย่าพี่ดีนี่มันตอนหนุ่มพี่ดีสงสัยจะไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่าป๊าป๊าดูแล้วอะที่คุณเขาเล่นน่ะมันสโลมันไม่ใช่แบบที่เราเคยเล่นนะพี่ดีถ้าเป็นของพี่ดีอะมันจะไม่สโลแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่เหนือใครแล้วป๊านั่นน่ะสิมันหายไปไหนนะขอไปดูไหมไปดูพี่ดีสกูชี่อ่ะไปแช่ช่องฟีดน่ะแล้วมันจะสโลจริงๆด้วยพี่ดีใช่สโลแบบนี้โอ้โหสโลเลยสโลมากเอ้ยมันไม่ยอมขึ้นสักทีอ่ะน้องนายคำนี้รู้หรือยัง
ว่าใครเป็นคนเอาสกอตเช่พี่ไปก็ยังไม่รู้ดีเดียพี่ดีก็ขุนเขาไงก็ขุนเขาไงพี่นายขุนเขาเป็นคนเอาสกูชี่ของพี่ดีไปขุนเขาคือใครครับเฮ้ยน้องขุนเขาไงเป็นคนเอาสกูชี่ของพี่ดีไปแล้วก็เอาไปแช่แข็งแล้วก็มาหลอกพี่ดีว่ามันเป็นสกูชี่คนละแบบใช่ไหมพี่ดีใช่นี่คือการบอกว่าซาป๊าป๊าเมื่อตอนนั้นอ่ะขุนเขาบอกว่าสกูชี่เนี่ยพิเศษใช่จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือสกูชี่อันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าพอเราเอาไปแช่ช่องฟรีซแล้วนะมันก็จะแข็งขึ้นแล้วมันก็จะสโลว์ใช่ไหมใช่นี่ดูสิพี่ชิมมาทันทีนี่นะแต่พี่ดิเอาสกูชี่ลงไปทำไมคุณเขาคุณจะกล้าบอกนะว่าเป็นของตัวเองเนี่ยพี่รู้เลยนะทำยังไงใช่พวกเรารู้หมดแล้วว่าคุณเขาเอาสกุลชีพไปแช่ต้องเพชรอุ้ยดูตาดีอ่ะฮะดูรีบวิ่งหนีชนะคุณเขาเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะถ้าเราเอาสกุลชีพใช่ถ้าเราเอาสกุลชีพธรรมดาไปแช่ช่องฟิตใช่ไหมจากสกูชี่ธรรมดาแบบนี้นะน้องๆถ้าเราบีบมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ดีถ้าเราเอาไปแช่สองสามคืนมันจะยุบแบบลายทันทีมันจะขึ้นมาใช่ถ้าเราเอาไปแช่ช่องฟิตนะวันเดียวก็ได้พี่ดีวันเดียวแล้วตอนเช้าเรามาบีบนี้นะมันจะสโลว์มากเลยน้องๆมันจะแบบนี้มันจะไม่ขึ้นเลยแบบนี้และจริงๆแล้วที่ขุนเขาทำวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับทุกคนอย่าไปโกหกกับใครแบบนี้นะคะมันไม่ดีค่ะใช่แล้วค่ะอย่าเอาของคนอื่นมาเล่นโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรามาอยู่ต่อไปด้วยอย่าลืมกดติดตามลุงเจ้าหนูดีทีวีตรงนี้ครับติ๊กช็อกขุนเขาถึงตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกินนมเยอะ